talk about this game. So are you disappointed with this game? Yeah, of course I'm disappointed, because before the game we should play for the 3 points, for the winning. Also, we know that there's a lot of quality in this team, because they are playing in the top of the Thai Premier League. And the last 2 games was two top teams, but we play at home, and we already showed against Buriram that we can make every opponent difficult. And also, I think, especially in the first half, we made the opponent affect a very difficult game. ครับก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังนะเพราะว่ากับการคาดหวังนั้นนี่ครับที่ว่าเราได้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถเก็บได้แต่ก็ถือว่ากับที่ผ่านมานะ2เกมหลังสุดเราก็ถือว่าเจอกับทีมที่หนักนะก็คือเจอเกมที่หนักทั้งนั้นแล้วก็เจอทั้งโคราชบุรีรัมย์และเมืองทองนะซึ่งก็โอเคอย่างกับเกมบุรีรัมย์ก็ถือว่าเราก็แสดงผลงานได้ดีนะครับก็ได้เห็นว่าเขาก็ไม่ชนะเราได้ง่ายซึ่งเราก็หวังว่านัดนี้เช่นกันนะครับเราก็จะเป็นอีกนัดนึงที่เราจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราจะเล่นให้ดีแล้วก็ชนะให้ได้นะครับแต่ก็สุดท้ายก็ชนะไม่ได้ครับSo do you think, like, inside our team, so are the players or the staff coach, are they in under pressure? We are every game we are under pressure. Every game we want to win, and I think in the next coming games it will be more important, because we played the last 2 games to the top teams of the Thai Premier League. And then when I was coming to Shanghai United, it was one of the lowest teams in the ranking.And it's still in the same way, but now we have had the two top teams, and so if you are in that position, there is always pressure for everybody, for the players, for the coach, for the staff, for everybody. ครับก็แน่นอนนะครับว่าการที่เราอยู่สถานการณ์นี้มันก็ย่อมกดดันเป็นธรรมดาก็เครียดเป็นธรรมดาแหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทุกๆเกมนะครับมันก็มีความเครียดเหมือนกันหมดแหละนะครับแต่เช่นกันก็ถือว่าสำหรับเขาก็โอเคในเมื่อเราผ่าน2เกมหนักมานี่แหละนะครับทางผ่านกระบุรีรัมย์กับเมืองทองมาได้นะครับก็หวังว่าเกมถัดไปเราก็น่าจะพยายามโอเคผ่อนคลายความเครียดให้ได้โดยการที่ว่าเราต้องพยายามชนะให้ได้นะซึ่งตัวนี้โค้ชว่าเราก็น่าจะมีโอกาสที่ดีในการที่เราชนะได้เพราะว่าตอนเริ่มต้นฤดูกาลเราก็เริ่มต้นได้ไม่ดีแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นความสมไม่หาย